ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับแหล่งเรียนรู้ทางได้ที่แล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมครับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่หลายๆคนเป็นบ่อยมากก็คือการมีการโทรเข้าทางไลน์นะครับแต่ไลน์ไม่แจ้งเตือนนะครับผมนะครับผมก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อมาแก้ปัญหานี้กันนะครับเพราะว่าเห็นสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับคุณผู้ชมหลายคนมากที่สอบถามเข้ามาแบบว่าไลน์มีโทรเข้ามาแต่เราไม่เห็นการแจ้งเตือนนะครับผมก็เลยมีวิธีมาแก้นะครับเป็นวิธีที่ผมลองใช้แล้วมันใช้ได้ผลจริงๆนะครับผมโอเควิธีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขั้นแรกก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่ไลน์ของเราก่อนนะครับเรามาที่หน้าแรกนะครับพอถึงหน้าแรกเสร็จแล้วให้เราไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับบุญมวลฝ่ามือสุดนะครับหรือพูดง่ายๆคือการตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรามาที่ฟาร์มเป็นส่วนตัวครับพอมาถึงฟาร์มเป็นส่วนตัวเสร็จนะครับให้เราสังเกตว่ามันจะมีคำว่าล็อกรหัสผ่านอยู่นะครับผมในที่นี้ผมจะใช้วิธีเนี้ยนะครับในการแก้ปัญหาที่ว่าอยู่ไลน์ของเราไม่แจ้งเตือนนะครับหมายถึงว่าไม่แจ้งเตือนคือการโทรนะครับมีคนโทรเข้ามานะครับแล้วไม่ยอมแจ้งเตือนให้เรารู้ว่ามีคนโทรนะครับก็เลยลองใช้วิธีการล็อกรหัสผ่านนะครับเข้ามานะครับพอมาถึงหน้าตาตรงเนี้ยนะครับสังเกตเลยนะครับเขาจะให้เรากำหนดรหัสผ่านขอให้เพื่อนๆนะครับหรือคุณผู้ชมนะครับกำหนดรหัสผ่าน4หลักนะครับผมย้ำนะกำหนดแล้วต้องจำให้ได้ด้วยนะครับผมนะขอย้ำนะครับต้องจำให้ได้ด้วยพอเรากำหนดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่นี้นะครับตอนจะเข้าไลน์นะเดี๋ยวผมลองกำหนดดูโอเคพอกำหนดเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านอีกครั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านไปเลยนะครับเนี่ยครับคุณไม่สามารถดูข้อความในการแจ้งเตือนหากต้องการดูข้อความโปรดตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับโอเคก็ตกลงเดี๋ยวผมลองออกนะครับแล้วลองเข้าใหม่แล้วก็ใส่รหัสนะครับผมพอใส่รหัสตรงนี้นะครับเข้าไปเสร็จแล้วนะหรือการตั้งค่าเรียบร้อยไปแล้วการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้านะครับแล้วตอนมีคนโทรเข้ามานะครับผมรับรองว่ายังไงก็เด้งแน่นอนวิธีนี้นะครับผมลองแล้วนะครับผมก็แค่เราเข้ามาตั้งค่ารหัสในไลน์ของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วการโทรเข้าโทรออกนะครับมันจะกระตุ้นเรานะครับมันจะกระตุ้นแอปนะครับการใส่รหัสผ่านเนี่ยเหมือนว่าเราไปใส่รหัสใช่ไหมแล้วเหมือนมีคนโทรเข้ามาหรืออะไรเนี้ยเขาจะเด้งขึ้นมาให้เราเลยแม้กระทั่งคนทักข้อความมาหรือโทรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับหรือลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับเป็นวิธีแก้ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่กำลังเกิดปัญหาที่ว่าเราใช้งานไลน์ไปแล้วไลน์ไม่แจ้งเตือนนะครับผมหรือการโทรออกโทรเข้ามานะครับแล้วไม่มีเสียงแจ้งเตือนหรือไม่มีการเด้งอะไรขึ้นมานะครับแบบเงียบไปเลยแล้วตอนเราเข้าไลน์ไปแล้วเอ้ามีคนโทรเข้ามานะครับลองเอาวิธีการตั้งรหัสผ่านตรงเนี้ยที่ผมบอกไปเข้าไปนะครับลองใช้ดูนะครับผมรับรองว่าใช้ได้แน่นอนหรือถ้าใครยังติดปัญหาอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับลิงก์แฟนเพจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับผมโอเคถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับผมส่วนวิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ